สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากทาง Facebook ของจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรซึ่งได้โพสต์บทความไว้ดังนี้ครับโพสต์นี้ขอชื่นชมทนายสมเกียรตินะครับเป็นทนายที่เพียบพร้อมทุกอย่างคือทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมเป็นทนายที่ไม่ชอบดังแต่ช่วยเหลือคนจริงช่วยเหลือมายาวนานหลายคนคงรู้เพราะช่วยลุงพลทนายคนนี้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีเงินต่อสู้ทางกฎหมายนะครับช่วยเหลือชาวบ้านที่ลำบากในพื้นที่ทุรกันดารเช่นชาวบ้านไม่มีเงินจ้างทนายความไม่มีเงินสู้คดีทวงโฉนดต่างๆปกป้องพระพุทธชินราชปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพญานาคสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนอีสานขอบคุณทนายมือดีครับทนายอาจจะไม่มีใครรู้จักมาก่อนแต่บอกเลยว่าทนายแบบนี้แหละกล้าดับเครื่องชนเก่งกว่าทนายดังๆหลายคนเพราะทนายดังในโซเชียลนั้นแต่บางคนกฎหมายไม่ค่อยเก่งเป็นทนายธรรมดาติดดินคนหนึ่งที่กล้าชนและก็เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งทางกฎหมายและทางธรรมะทนายคนนี้แหละคือที่พึ่งของชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายของจริงไปติดตามครับทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ของคุณจักรีได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอให้ท่านทนายสมเกียรติมีบุญบารมีช่วยให้ทุกเรื่องที่ท่านทนายได้ดูแลผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้สำเร็จเสร็จสิ้นในเร็ววันขอให้ชนะมารทั้งหลายทั้งปวงถัดมานะครับบอกว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจ้าคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าใช่เลยฟังแล้วมีเหตุมีผลมีจิตเมตตาด้วยตรงๆชัดเจนดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะบทความล่าสุดจากคุณวีระหลงสมบุญซึ่งได้โพสต์บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับใบไม้ดอกไม้ผลไม้รากไม้คือยาพระพุทธเจ้าให้หมอชีวกไปหาต้นไม้และพืชที่ไม่ได้เป็นยาหมอหายไปหานานแล้วจึงกลับมาทูลว่าไม่มีเลยยาหมอรักษาคนไทยมาช้านานคนไทยมีพืชหลากหลายใช้กินเป็นยาอาหารเราคือยาแก้โรครักษาโรคปกติพูดถึงพืชรักษาโรคต่างๆกันติดปากพริกหอมกระเทียมกระเพราดอกแคชะอมส้มมะนาวและอื่นๆคือยารักษาโรคทั้งนั้นจะพูดว่าป้องกันหรือรักษาก็ได้ไม่ผิดโฆษณาเกินจริงไม่ผิดพ.ร.บ.คอมเพราะพืชเหล่านี้มีสรรพคุณในตัวเองน้ำเปล่าก็รักษาได้หลายโรคบริษัทยาปรุงยาโดยใช้ส่วนผสมหลายอย่างจึงเป็นสิทธิบัตรยาของเขาที่ต้องรับผิดชอบถ้าโฆษณาเกินจริงอัจฉริยะจำไว้นะเอาไปฟ้องได้แต่ฟ้องใบไม้ไม่ได้ชามาดี้พีชคือพืชที่ใช้ใบไม้มาชงน้ำดื่มจะโฆษณาแก้โรคอะไรก็ได้ตามความรู้สึกที่เกิดผลดีต่อคนดื่มเหมือนน้ำถ้าดื่มน้อยคอแห้งท้องผูกโรคไตมะเร็งและอื่นๆจำไว้นายอัจฉะการดื่มน้ำมากนั้นดีต่อร่างกายพ่อหลวงร.9ทรงให้ชาวป่าชาวเขาปลูกชาแก้จนแม่ฟ้าหลวงตอนนี้ราว 40,000 กว่าไร่ส่งออกได้มาก
ทำให้ต่างชาติมองค้อนที่มาแย่งตลาดจึงพยายามทุกทางที่จะสกัดใบไม้นี้ให้อับเฉาผมชี้แนะวิธีต่อสู้ในศาลไว้ให้หวังว่าจะมีประโยชน์ซึ่งไม่เคยมีใครนำวิธีนี้มาสู้ศาลท่านคงรีบยกฟ้องให้เลยล่ะแต่ว่าตำรวจอ่านโพสต์นี้อาจไม่ส่งฟ้องใบไม้ใบชาได้ขึ้นศาลดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วฮิขอบใจอัจฉะหกล้มวัดพื้นวัดนะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทาง Facebook ของท่านทนายสมเกียรติโรจนวรกมลนะครับท่านได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้รับรู้ถึงความรักความเกลียดชังซึ่งก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแล้ววันนี้เราจะอยู่กันบนพื้นฐานความรักหรือเกลียดล่ะชื่อผมมีคำว่าเกลียดแต่มีคำที่ออกเสียงคล้ายกันเหมือนกันคือเกลียดและเกลียดเห็นไหมครับออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเราอยากให้คนเข้าใจเราในความหมายของคำใดล่ะครับทำสิครับรออะไรอยู่ทำให้ได้ความหมายนั้นปลอผมไม่เอาความหมายของเกลียดและเกลียดนะถัดมานะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าถ้าหากเราได้ทำอะไรสักอย่างอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันจะต้องไปคิดอะไรมากอีกในเมื่อเราก็ทำสุดๆแล้วสรุปอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดเรามีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาด้วยยึดหลักความจริงสุจริตและต้องเป็นไปตามกฎหมายแม้จะดูแล้วปัญหามันมากมายแต่ก็ต้องใช้สติและความรู้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขและทำงานที่ได้รับอย่างสุดความสามารถอย่างนักกฎหมายมืออาชีพและล่าสุดนะครับท่านทนายสมเกียรติได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้เดินทางมากสทช.ทำหน้าที่ประชาชนคนไทยที่ต้องการให้สื่อทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและมีจรรยาบรรณซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพ3ภาพเป็นภาพการส่งหนังสือนะครับไปยังกสทช.โดยมีเนื้อความในหนังสือดังนี้เรื่องขอควบคุมและทำการตักเตือนเรื่องจริยธรรมของสื่อโทรทัศน์เรียนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามที่ปัจจุบันได้มีสื่อโทรทัศน์บางสื่อได้มีการนำเสนอข่าวสารต่างๆแก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยมีลักษณะที่ไม่สุภาพมีการใช้ถ้อยคำและอารมณ์ในลักษณะที่เป็นการเสียดสีประชดประชันดูถูกดูแคลนบุคคลอื่นอันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการขาดจริยธรรมในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนและขัดต่อระเบียบกฎหมายที่ทางกสทช.ได้กำหนดไว้ที่สำคัญอีกประการการเสนอข่าวสารของสื่อต่างๆดังกล่าวตามที่ปรากฏในปัจจุบันเท่าที่ข้าพเจ้าได้รับทราบและรู้เห็นนั้นได้มีการนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นการสร้างความเกลียดชังความแตกแยกหรือโดยเฉพาะมีการสร้างความขัดแย้งทางความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยให้แตกแยกเป็น2กลุ่มมีการวิจารณ์ชี้นำและมีการก้าวก่ายการทำงานของส่วนราชการต่างๆโดยขาดจิตสำนึกของการเป็นสื่อสารมวลชนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในฐานะผู้รับชมและรับถ่ายทอดข้อมูลต่างๆทั้งนี้หากปล่อยให้สื่อต่างๆที่มีการเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนให้ทราบข้างต้นแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้อ
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่อาจรุกรามไปจนไม่อาจที่จะควบคุมได้อย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติจากการเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวข้าพเจ้าจึงมีหนังสือฉบับนี้เรียนแจ้งมาเพื่อขอให้ท่านและทางกสทช.ได้พิจารณาหาทางแก้ไขการเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนให้ทราบข้างต้นนี้แล้วเป็นการด่วนอันหนึ่งข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้โปรดพิจารณาทางแก้ไขเรื่องดังกล่าวนี้เป็นการด่วนโดยได้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของคนในชาติเป็นสำคัญด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือนายสมเกียรติโรจนะวรกมลผู้ร้องในฐานะประชาชนไทย